กระบวนการละครเป็นแบบฝึกปฏิบัติขั้นพื้นฐานของละครเร่หรือละครเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่นิสิตภาควิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามนำมาจัดการสอนเวิร์กช็อปให้กับเด็กและเยาวชนที่สนใจการทำสื่อละครซึ่งเป็นอีกหนึ่งฐานการเรียนรู้ในงานมหกรรมดีจังอีสานตุ้มโฮมจัดขึ้นโดยภาควิชานิเทศศาสตร์คณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคามกับ18ภาคีเครือข่ายทั่วภาคอีสานเพื่อเปิดพื้นที่การทำงานให้เด็กได้ทำสื่ออย่างสร้างสรรค์กับ 3D วิถีพลเมืองทักษะที่นำมาเวิร์กช็อปในครั้งนี้จะเริ่มให้ผู้เข้าฐานการฝึกได้ละลายพฤติกรรมสร้างความคุ้นเคยกับสมาชิกด้วยการเดินวิ่งและทักทายจากนั้นจะเป็นการฝึกสมาธิด้วยการนับตัวเลขเพราะสมาธิถือเป็นส่วนสำคัญในการแสดงละครเสร็จแล้วจะเป็นการให้โจทย์โดยให้แต่ละกลุ่มรวมตัวการสร้างเป็นอนุสาวรีย์ด้วยการต่อตัวถือเป็นหัวใจสำคัญในการใช้ร่างกายเพื่อสร้างละครละครเล่หรือว่าละครเพื่อการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะเป็นละครที่ใช้ทักษะในด้านร่างกายในการแสดงค่ะก็คือเราจะใช้อย่างเช่นเราจะเป็นต้นไม้เราก็จะใช้ร่างกายในการแสดงนะคะเพราะว่าละครเล่หรือเพื่อการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจะไม่ได้เล่ในที่เป็นที่ในมหรสพแต่ว่าเราจะไปเล่ตามชุมชนนะคะไปเล่โรงเรียนเพราะว่าละครเนี่ยจะเป็นการนำเอาประเด็นเนี่ยต่างๆมาทำแล้วก็ไปเล่ให้กับคนในชุมชนดูค่ะดังนั้นเราก็เลยต้องใช้ทักษะในด้านร่างกายเล่นให้ชัดเพื่อให้คนดูเนี่ยเข้าใจค่ะปริญญาเดชอนงค์นักเรียนจากโรงเรียนพดุงนารีบอกว่ากิจกรรมเวิร์กช็อปวันนี้ทำให้ตนเองรู้สึกสนุกสนานที่ได้มาเจอกับเพื่อนต่างสถาบันและที่สำคัญคือจะนำกิจกรรมที่ได้จากวันนี้ไปเล่นกับเพื่อนๆที่โรงเรียนอีกด้วยเป็นคนขับเครื่องบินเหรอตั้งแต่เช้ามาเนี่ยเราได้เจอเพื่อนแล้วเป็นไงบ้างก็ได้รู้จักเพื่อนใหม่ที่อยากจะชวนเพื่อนเล่นหรือว่าทำละครนี่ก็ชวนเล่นเฉยๆครับละครเร่โดยทีมผู้แสดงจะหยิบยกปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนเล่าเรื่องผ่านตัวละครโดยใช้ร่างกายที่เป็นหัวใจสำคัญของการเล่นเพื่อสะท้อนปัญหาผ่านบทละครให้เกิดจิตสำนึกสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงถือเป็นการสร้างกลไกหลักในการพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ให้ได้ใช้สื่อที่มีอยู่ได้อย่างสร้างสรรค์พัฒนพิมพ์นั่นทีมข่าวมหาวิทยาลัยมหาสารคามรายงานนรกอาภรณ์จ้าหลายคนไม่มีสมาธิ